คุณจตุรนอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็มีการเดินสายนะฮะในวันที่12มีนาคมที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยจะเป็นลักษณะเวทีปราศัยนะครับซึ่งได้ขอใช้สถานที่และขออนุญาตชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่มีวัตถุประสงค์อื่นนะครับทั้งนี้ก็ยังมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและเมื่อหมดสถานะนะครับการเป็นผู้สมัครส.ส.แต่ก็อยากทำประโยชน์ในแนวทางนี้อยู่ซึ่งการปราศัยของกลุ่มเนี่ยจะไม่พูดให้เลือกใครแต่วิจารณ์เหตุบ้านการเมืองนะครับรวมถึงความจำเป็นที่ประชาชนต้องช่วยกันหยุดสืบทอดอำนาจสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยให้เป็นรัฐบาลโดยการไปเลือกตั้งก็แสดงว่าการที่กลุ่มนี้กลุ่มของคุณจตุรนจะลงพื้นที่ร้อยเอ็ดในวันพรุ่งนี้จะไม่ได้บอกว่าไปเลือกพรรค ABC แต่ว่าจะไปบอกว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงและทำไมต้องเลือกฝั่งประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์ในกรณีของคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะครับคุณจตุรนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตนเนี่ยนะครับอยากถามความเห็นดังกล่าวเนี่ยเป็นความเห็นของคนทั้งพรรคหรือไม่นะเพราะที่ผ่านมาแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์คนเคยร่วมวงดีเบตด้วยกันมักพูดไปในแนวทางเดียวกันว่าประชาธิปัตย์ไม่มีใครสามารถพูดแทนพรรคได้จนกว่าพรรคจะมีมติออกมาดังนั้นคำพูดของนายอภิสิทธิ์ก็ไม่ชัดเจนนะครับที่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องร่วมกับรัฐบาลจริงๆหาพรรคมีมติหากพรรคนะฮะมีมติไม่ตรงกับนายพิสิทธิ์นายพิสิทธิ์ก็ต้องออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคจึงเป็นไปได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะมีการลงมติหลังจากนี้นะครับให้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีและนายพิสิทธิ์ก็ต้องออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคและในที่สุดเมื่อพลเอกประยุทธ์ตั้งรัฐบาลได้พรรคประชาธิปัตย์อาจจะบอกว่าจำเป็นต้องร่วมรัฐบาล เพื่อไม่ให้ประเทศว่างเว้นจากการมีรัฐบาลก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่นายพิสิทธิ์พูดในช่วงคับขันรู้ว่ากระแสพรรคเนี่ยอ่อนแอลงเพราะไม่มีความชัดเจนเรื่องการสนับสนุนเผด็จการหรือไม่ทำให้คำพูดของนายพิสิทธิ์ความขาดความน่าเชื่อถือไปมากอันนี้พี่อ๋อยในฐานะที่อยู่ในการเมืองมานานนะฮะก็นี่อ่านแบบเก็บการเมืองเลยนะฮะก็ขาดเรียกว่ารู้ประชาธิปัตย์มาตลอดว่าเป็นยังไงก็อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าถึงจุดหนึ่งแล้วประชาธิปัตย์ก็จะอ้างว่าต้องให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ไม่เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งสิ่งที่เกิดขึ้นทำตามรัฐธรรมนูญทำตามกฎหมายสิ่งที่นายพิสิทธิ์พูดไม่ได้เป็นมติพรรคไม่ได้เป็นมติแต่วันนี้คุณอภิสิทธิ์พูดนี่ค่ะข่าวที่เราอ่านในช่วงแรกว่านี่คือมติพรรคแต่ได้ตามร้อยคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องลาออกไปทีนี้พรรคก็ต้องมีมติใหม่นะฮะอาจจะเป็นมตินั่นเป็นมติคุณที่คุณอภิสิทธิ์อยู่นะแต่ว่าพอหลังจากเลือกตั้งไปแล้วถ้ามีคนมาจีบแล้วคุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่แล้วอาจจะมีมติใหม่ก็ได้ผมเนี่ยกำลังดูว่าบทบาทของคุณหมอว่ารงต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรนะ